ีค่ะวันนี้นะเราก็จะมาแต่งหน้าในธีมวันฮาโลวีนนะแต่งหน้าอย่างเดียวไม่พอแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะเดินไปข้างนอกให้คนมองและอยากรู้พฤติกรรมของเขาเวลาเขาเห็นนะว่ามันเหมือนขนาดไหนแล้วก็เขาจะรู้สึกยังไงนะครับกับผีที่ไม่เหมือนเลยนะผีโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่านะครับวันนี้พี่ฟิล์มมาในคอนเซปต์อะไรเอ่ยผีจีนสุดแสนที่จะสวยยกฟิล์มเหรอครับผีโครงกระดูกไม่ต้องแต่งหรอกเครื่องสำอางนี่ไม่ใช่หรอกโครงกระดูกผีโครงกระดูกเลยไหมอ้วนเงี้ยมันยังแน่นๆคือมันเป็นเงาไงเนี่ยเงามันใหญ่โอเคได้ครับผมมางั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปดูน้องฟิล์มน้องฟิล์มนะครับจะแต่งได้เหมือนขนาดไหนครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับปีนี้นะครับฮาโลวีนนะครับทำอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะอย่างแรกใส่ที่ตรงนี้ก่อนใส่ให้หน่อยค่ะอะไรเนี่ยขนาดแต่งหน้าเลยผมวิเหมือนนะยังเล่นเองเล่นเองแล้วโอ้ยเล่นเองอ่ะทุกคนอันนี้มันต้องหน้าขาวฟิล์มจะหาอะไรที่แบบว่าทำให้หน้าตัวเองลอยๆนะคะเพราะว่าผีจีนต้องหน้าขาวแล้วก็คงกระดูกเหมือนเอายาสีฟันป้ายหน้าเลยขอหน่อยค่ะผียาสีฟันเย้มีทำไมมีเนี่ยผียาสีฟันนี่ไงเหมือนว่าเหมือนนะสีมันยาสีวันนี้เรามีอะไรเอามาแต่งหน้าบ้างมีพ็อปไหมมีค่ะก็จะเป็นลูกตาใช่ลูกตาก็แผ่ป้องแผ่ป้อมต้องติดไงฟิล์มเนี่ยจะติดตรงนี้อ้าวแต่เราเป็นโครงกระดูกมีร้ายได้ไงอ่ะคือเดี๋ยวพอเราเดินในป้อมยามเนี่ยไม่ใช่เราพอเห็นอีหยังวะของพี่เหมือนกว่าพี่ไม่ยอมนะเนี่ยเหมือนกว่าขาสีดำหน่อยไหมคือต้องแบบเหมือนเข้าไปอีกสิสีดำอุ้ยคิ้วไม่มีแล้วเฮ้ยผิวน่ากลัวผิวน่ากลัวเนี่ยเหมือนที่สุดบ้าเหมือนอะไรผีเออนึกว่ามีแพนด้าเหมือนตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะออกไปเดินเล่นนอกบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าความน่ากลัวของเราเนี่ยจะทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยช็อกกันหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเขาให้คะแนนด้วยนะคะว่าเราที่แต่งมาเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนใช่ครับผมคะแนนเต็ม10จะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะน ี่เราต้องเอาลูกอมให้น้องอยากกินไหมคะอยากกินไหมคะไม่กลัวไอ้คนน้องกลัวอ๋อเต่ากลัวน้องบอกว่าหนูน้องงูหนูงูบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนแบบที่พ่อน้องข้างในแอบมองน้องข้างในแอบมองน้องข้างในแอบมองน้องน้องน้องนิ่งนี่บอกบอกเน้องเสื้อแดงคนนั้นน่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ๆหรือว่าลุงๆที่อยู่ตรงป้อมยามกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยแต่งหน้ากันแล้วเขาจะให้คะแนนความน่ากลัวของเรากี่คะแนนเต็ม10โอเคงั้นเราไปกันเลยค่ะผมก่อนแก้ตกใจมีการบอกว่าให้บอกก่อนแก้ตกใจหอลุงเบ่งตั้งเอียดเลยคุณลุงคะความน่ากลัวที่หนูแต่งมาให้กี่คะแนนคะเต็ม10ค่ะเล็งแล้วเล็งอีกเหมือนน่ากลัวตลกมากกว่าโถให้เท่าไหร่แต่งหน้า8ให้8นะครับขอบคุณค่ะ8แน่ตั้ง8เยอะอยู่นะมีลูกอมให้น้องมั้ยครับ
หนูอยากกินลูกอมมากเลยต้องเตรียมลูกอมน่าจะเป็นเราให้เขาตังค์ไม่มีครับผมไม่มีเหรอโอ้ตังค์ไม่มีครับผมเราพอบอกว่าเราทำไมแย่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรงั้นเยินหนูตรงนี้ไงไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวโอเคงั้นเอาลูกออกไปพี่เขาไปแล้วกันอ่ะค่ะอยากกินกินกาแฟเยอะๆนะคะขอบคุณครับใช่ค่ะเอาไปแบ่งกันค่ะโอ้โหคุณแม่เราก็ไม่กลัวนะคะเห็นชัดเจ๋วว่าอยู่ยามจ้องอะไรแวบๆจ้องแบบยามไม่สนใจด้านข้างยามมองแต่มองอะไรเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปบ้านน้องเอ่ยกันใช่แล้วก็จะมีน้องบัวด้วยใช่เราจะไปแกล้งน้องสองคนนี้กันนะคะใช่เรื่องแกล้งเด็กเล็กเนี่ยเราถนัดมาดูกันว่าน้องพร้อมก่อนพร้อมความน่ากลัวก่อนอยู่ไหนนะแถวนี้มีคนหรือเปล่านี่พี่ต้องกระโดดไหมใช่แบบนี้แหละเหมือนเลยเดี๋ยวเดินเพื่อนหนีเฮ้ยมีคนมีคนไม่ใช่คนอยู่ตรงระเบียงนั่นน่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เห็นใช่คนไหมใช่คนไหมอ้าวเดินเข้าไปแล้วอุ้ยมีเด็กด้วยค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้แล้วหมู่บ้านเราเงียบๆอย่างนี้เนาะอืมใช่แล้วฟิวนี้เจ๊มีคนไหมจ้าติ๊กติ๊กต๊อกบ้านนี้มีสัญลักษณ์มีคนออกมาแล้วเป้าหมายของเรากำลังเดินออกมาไหนไหนไหนบัวอยู่ไหนแป๊บนี่น้องเอ๋ยออกมานะทุกคนน้องเอ๋ยเขาก็มีพร้อมเขารู้เขารู้อ่าน้องวิวถามน้องเลยน้องเอ๋ยที่พี่แต่งหน้ากับสองคนเนี่ยคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่นี่ก็ไม่ได้เข้าข้างกันเลยใครน่ากลัวกันพี่กับฟิวพี่ฟิวแล้วฟิวอ่ะทำไมอ่ะฟิวเฮ้ยฟิวก็น่ากลัวนะพี่น่ากลัวกว่านี่แต่งนานกว่าด้วยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรวันนี้มีลูกอมให้พี่ไหมหรือว่าใจพี่หลอกโอ้ยมาแลกกันไหมแลกกันมาแลกกันแล้วก็มีดูลูกอมแต่เขาเยอะกว่าฟิวอ่ะเขาเกย์ทับเราอ่ะดูโอ้โหเยอะมากพบน้องน่ารักมาแลกกันเดี๋ยวใส่กระปุกเราก่อนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาของพี่ให้น้องก็ได้ของฟิวเก็บไว้ใส่มาโอ้ชีชมพูอ่ะนี่ค่ะแล้วน้องบัวน้องบัวไปหลับน้องไม่ตื่นโดนเสียได้เพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเงียบมากเลยเงียบไม่มีคนอยู่เลยไม่รู้ไปหลอกใครหาคนให้หลอกไม่เจอเลยใช่นอกจากว่าแบบปีนบ้านเขาแล้วปีนบ้านเขาอันนั้นเรียกขโมยแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาแต่งหน้าต้อนรับวันฮาโลวีนกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าฟิล์มกับฟิวเนี่ยแต่งหน้ากันได้น่ากลัวกันขนาดไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าเต็ม10เนี่ยฟิล์มได้เท่าไหร่น้องฟิวได้เท่าไหร่ใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสุขสันต์วันฮาโลวีนค่ะบ๊ายบายไปกลับไปกินลูกอม